กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่เกม Life is Strange 2หรือชีวิตนี้ช่างแปลกภาคที่2นะครับผมพาร์ทที่16เอพิโซดที่4นะครับผมพาร์ทที่แล้วเรานอนไปไม่ใช่เหรอเรามาโผล่ตอนเช้าหรือตอนบ่ายได้ไงแล้วก็มีเพลงสไตล์สเปนผสมกับเม็กซิกันโผล่มา Out of this century ออกจากศตวรรษนี้ไปแล้วผ่านพ้นชีวิตอันแสนทุกข์ยังอยู่กับพ่อหรือเปล่านะช้อน yeah. อ๋อแน่นอนครับพ่อผมแค่แบบคิดอยู่นะเอออย่าคิดมากนะนะตอนที่ลูกยังขับรถอยู่นะคือแบบว่าเป็นยังไงบ้างนะรถที่พ่อซ่อมให้นะคือแบบว่าพ่อซ่อมมาเป็นชาติเลยแหละโอ้ขอบคุณที่ซ่อมให้นะพ่อโอ้โหพ่อภูมิใจอ่ะก็ดีนะที่ลูกพูดอย่างนั้นพ่อภูมิใจลูกมากเลยนะช้อนนั่นทำให้แบบว่าเรื่องแย่ๆที่เรามาเจอร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะรอบคือแบบว่ามันก็ผ่านพ้นไปได้ดีคือแบบพ่อเป็นคนตลกใช่ไหมล่ะหวังว่าลูกจะไม่แบบเป็นอย่างนั้นนะคือแบบว่ามาเที่ยวกับลูกน่ะนะว่าไงโอ้ได้โปรดเถอะพ่อพ่อน่ะเป็นพ่อที่เจ๋งที่สุดจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเฮ้ยโทษทีนะลูกชายคนเดิมของพ่อหายไปไหนแล้วก็คนที่แบบหัวร้อนๆน่ะโอ้พ่อขอบใจนะคือแบบว่าพวกเรามาเที่ยวกันอีก5วันโดยที่ไม่ฆ่ากันได้มั้ยโอ้แน่นอนพ่อผมก็ไม่เคยทํามาก่อนนะตอนเด็กน่ะคือแบบผมคิดถึงโอ้พ่อก็เหมือนกันคือแบบว่ามันก็สักพักนะที่ลูกมาเที่ยวกับพ่อบนท้องถนนน่ะโอ้ก็นานอยู่นะพ่อผมรักการเดินทางบนท้องถนนโอ้ก็ดีนะที่ได้ยินอย่างนั้นนะลูกยังไงก็เธออ่ะคุยอย่างลูกผู้ชายนะอ่ะเป็นยังไงบ้างนะกับเจนน่ะเออเอาจริงๆนะพ่อนะก็ไม่มีให้คุยมากเท่าไหร่นะพ่อโอ้น่ามันเหมือนอะไรบางอย่างหรือเปล่านะโอ้ยังไงก็เถิดนะพ่อมีทั้งสัปดาห์เพื่อจะหาถึงความจริงเออคือว่าผมแค่ต้องการลองของใหม่ๆอะไรพวกนั้นคือแบบผมหมายความว่าอยากรู้ว่าผมชอบอะไรแล้วสิ่งที่ผมต้องการส่วนพ่อก็รู้เออแน่นอนพ่อเข้าใจลูกยังเป็นหนุ่มแล้วลูกอ่ะมีเวลาให้การตัดสินใจแล้วลูกก็แน่นอนในที่สุดน่ะโอ้นั่นใช่แดเนียลหรือเปล่านะโอ้ว่าไงฮัลโหลทุกอย่างโอเคหรือเปล่าไลล่าโอ้โหนี่แดเนียลทำให้เธอปวดหัวมากเลยใช่ไหมเนี่ยไม่หรอกค่ะเขาน่ะน่ารักมากเลยเราไปว่ายน้ำด้วยกันนะแล้วก็กินป๊อปคอร์นในโรงหนังด้วยกันใช่แล้วพี่แม่งโคตรเจ๋งเลยให้ช้อนอย่าทำรถพังล่ะโอ้ขับยังช้าแล้วก็ปลอดภัยมากเลยล่ะอ่ะอย่างกับคุณยายขอบใจนะที่เช็คพวกเราคือแบบว่าเราจะไปหาที่โรงแรมอ่ะแล้วหน้าพี่พร้อมยังโอ้ดีจ้ะอ่ะช้อนเจนน่ะอยากให้นายโทรไปหานะถ้านายมีเวลาว่างน่ะโอ้โหเหมือนใครบางคนยังคิดถึงลูกอยู่นะครับผมผมรู้เออเอาจริงๆนะลูกลูกเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันก็บ้านะพ่อแต่ว่าผมคิดถึงพ่อพ่อก็คิดถึงลูกเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี่มันเลยเถิดแล้วนะลูกผมรู้ผมไม่ชอบมันเลยพ่อน่ะมีความศรัทธาในตัวลูกอย่างยิ่งนะช้อนลูกน่ะเป็น DS ลูกน่ะเกิดมาเพื่อเดินทางไปยังบ้านถิ่นของตัวเองโอ้พระเจ้าผมคิดถึงพ่อหวังว่าผมจะได้บอกพ่ออีกลูกมันต้องบอกพ่ออีกแล้วแหละลูกน่ะแสดงให้พ่อเห็นแล้วโอ้ยังไงเถอะช้อนเฮ้ยตื่นแล้วนี่เว้ยอะไรนะมึงมาทำอะไรในถิ่นพวกกูไว้ควายนี่ฉันหลับหนักขนาดไหนวะเนี่ยว่าไงนะมึงออกมาเดี๋ยวนี้ไอเด็กเวนอะไรวะพวกแค่เด็กเองวะมึงออกมาเดี๋ยวนี้คือแบบว่าผมก็จะไปแล้วนะโอเคไหมไม่กูจะไม่ให้มึงออกไปออกมาเดี๋ยวนี้กูโทรหาตำรวจนะเว้ยมึงไม่ต้องการอย่างนั้นแน่นอนไอเด็กเวน
โอเคโอเค I'm coming. ผมออกไปแล้ว Hold on. แป๊บหนึ่งนะ Good. เออดีตอนนี้กูจะเห็นหน้ามันชัดๆนะบอกกูทีว่ามึงมาทำอะไรในถิ่นพวกกูไหนควายคือแบบว่าผมก็ขับมานานแล้วแล้วผมก็เลยต้องจอดพักแล้วก็นอนนะคุณก็รู้ใช่ไหมผมสาบานเลยผมไม่รู้เลยว่านี่มันคือถิ่นพวกคุณเออมันก็มีป้ายตรงนั้นไงมึงไม่เห็นหรอวะเออคือแบบผมก็เหนื่อยหนักมากเลยคือว่าผมน่าจะพลาดมันไปเออมันก็แค่เด็กนะพวกมันก็เจ็บตัวเฮ้ยเอาเถอะนะเฮ้ยน้องเกิดอะไรขึ้นกับตาโม้ไอ้ควายคือแบบว่าผมประสบอุบัติเหตุอะโอ้ว่าไงนะเออขยับไปเดี๋ยววะได้โปรดผมก็จะไปแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยยาเหรอวะเออสำหรับตาผมน่ะเออว่าไงนะนี่มันขโมยมันมาใช่ไหมอย่างรถคันนี้ไงเฮ้ยฟังนะนั่นไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะโอ้ว่าอย่างไรนะไอ้ควายนี่มึงไม่ใช่คนแรกหรอกที่กูจัดการน่ะอ่ะเอากระเป๋ามันมาด้วยเฮ้ยพวกเอาเถอะนะไปเอาสิว่าไอ้ควายอยากรู้ว่ามันมีหาได้บ้างเออว่าไงไม่มีอะไรเลยว่ะมีเงินไหมเออมันจะของเล่นเหรอพวกเออมึงยังของเล่นขนาดนี้เหรอมึงยังโตเป็นควายขนาดนี้นั่นมันต้องของน้องชายผมนะปล่อยมันไปนะนั่นมันของแดเนียลเอาคืนมาไอ้หัวขวดโอ้นี่มึงไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมแค่นั้นพอได้เลยเด็กเวนลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นเดี๋ยวไหวควายโอเคแชทเราทำมันชิบหายแล้วเออปล่อยมันไปเอ้ยกูยังไม่พอไว้เอ็มไม่เอ้ยผมพูดสเปนหรือเปล่าไอ้เด็กเวนอะอะไรนะเอออะไรเนื้ออ๋อว่าไงสเปนหัวควยแชทว่าไงศาสตราจารย์มึงพูดว่ายังไงนะกูไปโจรโสมมแล้วโปรจะทำอย่างนี้เลยโอ้ไม่มึงไม่อยากแชร์ภาษาของมึงหรอวะไอ้ควายโอเคอ่ะบางทีมึงอาจจะรู้อันนี้นะเว้ยเออกูเป็นโจรโสมมด้วยตาข้างเดียวเฮ้ยไม่หยุดมันเถอะได้โปรดเออกูรู้ดีเออมึงมาที่นี่เพื่อขโมยอย่างเดียวแล้วมึงก็มาอยากคืนมันแน่นะอย่างที่กูอยากรู้น่ะแค่เรียนรู้ภาษาสเปนไงอย่างน้อยก็คือแบบว่าเป็นเจ้าของภาษาใช่ไหมล่ะว่าไงไอ้ควายอ่ะนั่นก็อีบทเรียนไอ้ควายนี่มึงจะพูดยังไงนะนี่มันไม่ใช่ประเทศของมึงไปตายซะพวกมึงนี่มันประเทศของฉันเว้ยโอ้โหได้มึงได้ยินหรือเปล่าไอ้ควายเฮ้ยแชทเฮ้ยฝนมันจะตกแล้วเดี๋ยวเราก็เปียกหรอกเฮ้ยไม่เราจะเอาประเทศของพวกเราคืนมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้โจนี่มันน่ะทำฉันสะเละเลยแหละเพราะตอนนี้มันทำให้ฉันหัวร้อนแล้วมึงก็รู้ใช่ไหมคุณจะให้โอกาสสุดท้ายกับมันนะให้มันได้ถูกต้องร้องเพลงเสียไว้ควายอะไรนะแค่ผ่านออดิชั่นนะมึงก็อิสระไงอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะเสียใจนะถ้ามึงอ่ะปฏิเสธกูไม่ร้องไปเลียข้างไข่หมาไปมึงอ่ะไม่ really เอาจริงดิโอเคกูเตือนมึงแล้วนะไอเด็กเวนเฮ้ยหยุดถนัดแชทอะไรนะของมึงเนี่ยพวกเฮ้ยแม่งเอ้ยนี่มึงทำอะไรของมึงวะ
ไอ้หาล่าเนี่ยกูจะทืบมันให้ตายเอาของของมันแล้วก็หนีมันซะเอ้ยมันคืนวะเอ้ยเอ้ยขับตรงไปไฮเวย์แล้วก็ลืมซะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพวกโอเคไหมแม่งไอ้ขับชนนะไหมเนี่ยเชี่ยมันแจกกลางอีกนรกเชี่ยเอ้ยแม่งเหยียดแม่งเอ้ยแม่งไอ้เช็ดคกเอ้ยน้ำมันก็หมดอีกเชี่ย